ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เทอร์เรียคารามิตี้มอด EP ที่10นะครับผมโอ้ตอนนี้นี่คือเช้ามากนะครับแล้วก็อากาศนี่แบบค่อนข้างจะหนาวเลยนะผมยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับมีคอมเมนต์ที่แบบคอมเมนต์แนะนำผมมาเยอะมากเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาไล่ทีละอันก่อนดีกว่านะครับผมนะถือว่าเป็นประโยชน์มากเลยสำหรับผมนะครับมีคอมเมนต์ที่เขาบอกว่า Revengeance เนี่ยให้เปิดไปเลยนะครับเพราะว่าเรทกับอะดรีนาลีนเนี่ยมันจะมีประโยชน์มากๆเลยใช่ไหมไอหลอดตรงนี้ใช่ปะโอเคนะครับผมจะมาบอกในคลิปนี้ก่อนนะครับว่าไอโหมดพิเศษ2โหมดเนี่ยเอาง่ายๆโหมดพิเศษทั้ง3โหมดเนี่ยนะครับผมจะเปิดเอาตอนที่ผมตีโหมดปกติเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มาไล่เก็บของในโหมดพิเศษเท่านั้นเองนะครับนะผมจะดูปกติก่อนแล้วก็ดูความแตกต่างในโหมดพิเศษอะไรประมาณนี้นะครับผมไล่เป็นระบบนะประมาณนี้นะครับน่าจะเข้าใจใช่ไหมถือว่าผมมาตอบคอมเมนต์ด้วยละกันนะครับผมแล้วก็มีอีกคอมเมนต์นึงบอกว่าดาบมุราสมะเนี่ยมันอ่านว่ามุราสมะนะเดี๋ยวแป๊บนึงไอตัวนี้มานะครับผมไอดาบมุราสมะอันนี้เนี่ยมันสามารถหาได้จากนรกเลยใช่ไหมเขาบอกอย่างนั้นนะครับผมแล้วก็ผมมีDPS meter มีแล้วใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะน่าจะมีแล้วนะครับผมเอารวมกันเป็นอันไหนเนี่ยน่าจะมีหมดแล้วนะครับผมอันนี้เรายังไม่มีนะครับผมเป็น Frost Barrier นะครับนะมันบอกว่าจะทำให้ศัตรูเนี่ยติดแช่แข็งนะครับถ้าเกิดว่าเราติดสถานะอะไรนะ Struck นี่มันแปลว่าหลงแบบว่ายังไงอะหลงงงงวยอะไรอย่างงี้หรอประมาณนั้นครับแล้วก็จะไม่ติดสถานะของไอ้นั่นนะครับทุกคนชิลด์ดีบัฟอะมันเป็นไอเนี่ยมันเป็นสถานะไอที่แบบเราติดหนาวอ่ะประมาณนั้นนะครับเราจะซื้อมาเลยอันนึงละกันนะครับ12โกเลยนะค่อนข้างจะแพงเลยก็ตามนั้นนะครับไอโหมดพิเศษเนี่ยผมจะเปิดเฉพาะตอนที่แบบว่ามันมีของพิเศษโอ้โหลิ้นพันกันไง EP นี้เดี๋ยวผมจะมาสร้างห้องให้มันดีๆแล้วนะครับผมไอหีบที่เราวางเรียราดอยู่ข้างบนเนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอสร้างห้องก่อนละกันนะครับผมเอาเป็นแบบดีๆหน่อยละกันนะก่อนจะไปสร้างห้องนะครับตอนนี้ผมมีอิสเซอรี่ใหม่ที่จะมาแนะนำนะครับสำหรับใครที่แบบชอบขุดเหมืองนะครับผมชอบขุดชอบแบบขุดบล็อกอะไรทำนองนี้นะครับนะมันเป็นอิสเซอรี่ในการขุดเหมืองเร็วนั่นเองนะครับมันก็จะเป็นอิสเซอรี่อันนี้เลยนะผมอาร์แคกพาวเดอร์นะครับนะผมไปแปลใน Google มามันบอกอย่างนั้นนะผมมันก็จะขุดเหมืองเร็วขึ้น 20% นะครับแล้วก็บวก 5% damage reduction ก็เป็นลด damage อีก 5% นะครับแล้วก็บวก defense อีก 10ถ้าอยู่ใน underground หรือว่าอยู่ underworld นะครับครับไม่ยากเดี๋ยวผมไปหาของก่อนโอเคทุกคนตอนนี้เราจะเห็นว่าของคราฟเราเนี่ยเกือบจะครบแล้วนะผมมันเหลืออีกอันนึงนั่นก็คือ ancient fossil นะครับนะมันเป็นอันนี้นะผมเมื่อกี้ผมกดค้นหาไว้รอแล้วนะผมมันเป็นวงเล็บข้างหลังว่า calamity mod นะครับผมขุดเร็วขึ้น 15% นะครับถ้าอยู่ใน underground นะผมถ้าอยู่ใต้ดินเป็นพวกบล็อกอะไรก็ได้นะครับที่มันเอามาแปลในไอ้นี่ได้extractinator ครับทุกคนไม่รู้ว่าสามารถใช้ไอ้นี่ได้หรือเปล่านะผมใช้ fossil ที่ทะเลทรายนะครับไม่แน่ใจเดี๋ยวผมจะไปหาดูนะครับผมไม่รู้ว่าใช้บล็อกอะไรได้นะครับแต่มันบอกว่า any seal เนี่ยน่าจะเป็นแบบบล็อกอะไรก็ได้มั้งที่มันเอามาแปลกับ extractinator นะครับโอเค a few moments later เมื่อกี้ผมลองแล้วนะผมเอา desert fossil ไปดูนะครับมันคราฟไม่ได้แล้วก็ผมสังเกตแล้วมันไม่มีคำว่า material นะครับโอ้โหพลาดเลยตอนนี้คือตอนเนี้ยเนี่ยมันมี NPC ที่มันขายบล็อกด้วยนะครับผมมันสามารถแบบซื้อบล็อกได้เลยเราไม่ต้องไปหานะครับนะไม่รู้ว่าตัวไหนเหมือนกันน่าจะเป็นอันนี้หรือเปล่านี่ครับเราก็ซื้อซิลบล็อกมาเลยนะผมลองไอ้นี่ละไม่ได้นะผมมันไม่มีคำว่า material นะมันต้องมีคำนี้นะผมเห็นไหมเราก็ไปที่ furnace นะผมแล้วก็ครับออกมาเป็น ancient fossil นะผมแล้วก็รวมเป็นอันนี้ได้นะผมcheckpowder อย่างนั้นใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันคุณสมบัติก็ตามเมื่อกี้เลยนะครับผมโอเคผมจะตีบวกเป็นเมลีสปีดนะครับเพราะว่าเวลาเราใช้พิกแอคมันเป็นของเมลีใช่ไหมมันจะได้ขุดเร็วๆนะครับประมาณนั้นเลยลืมไปเลยนะทุกคนเดี๋ยวไปตีบวกพิกแอคด้วยละกันนะครับนะโอเคขอเป็นไลท์นะเพื่อนนะขอเร็วๆเลยโอ้โหทำไมมันดวงดีจังวะตีบวกแบบติดรัวๆเลยนะครับผมแล้วก็เนี้ยผมบวกกับ mining potion อีกนะครับนะแล้วก็ขุดเหมืองเร็วขึ้นอีก 25% นะครับนะผมว่าขุดทีนี้น่าจะเร็วมากเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราลองความเร็วหน่อยดีกว่าฟึบกินเข้าไปแล้วก็สับของตัวนี้นะครับแล้วก็ขุดดูว้าวมันเร็วขึ้นนะทุกคนก็เดี๋ยวผมจะทำห้องไปละกันนะผมแล้วก็ให้ทุกคนดูเป็นบางช็อตก่อนละกันนะครับนะว่าผมทำยังไงบ้างโอเคโอเค
คทุกคนตอนนี้ผมก็สร้างห้องอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะผมเหลือแค่ว่าตอนนี้ผมจะย้ายของเข้ามาในหีบนะครับก็ใช้เวลาไปประมาณโอ้โหเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวพับไปดูก่อนประมาณ1ชั่วโมงกว่าครับชั่วโมงครึ่งนะครับนะได้ห้องมา1ห้องนะครับผมโอเคอยู่ต่อไปก็จะเป็นการย้ายของไปที่หีบแล้วนะครับนะอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมแต่ก็ใช้เวลานานพอๆกับสร้างห้องเลยผมคิดว่านะโอเค1 hour later โอเคนะครับทุกคนหลังจากที่ผมใช้เวลาไปประมาณ2ชั่วโมงกว่าเพื่อทำห้องแล้วก็จัดของตอนนี้เนี่ยก็เสร็จเป็นอันที่เรียบร้อยนะครับผมนะตรงนี้ก็จะเป็นชื่อที่ผมใส่ไว้นะครับจะได้แยกว่ากล่องไหนมันมีอะไรอยู่นะครับผมประมาณนั้นนะส่วนไอชั้น2ชั้น3หรือว่าชั้นล่างๆที่ผมทำแบบถัดลงมาเพื่อแบบยังไม่รู้ว่าจะเอามันไปใส่ในหมวดไหนนะครับประมาณนั้นแหละก็วางๆไว้นะครับนะเดี๋ยวหลังๆก็จะมีเพิ่มเติมมาเองนะครับผมหีบนี่ก็อยากจะหาให้มันเป็นธีมได้นะมันจะได้สวยๆนะครับโอเคนี่ไง REK 3000นะครับผมเราน่าจะคราฟได้แล้วมั้งนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะรวมเป็นโทรศัพท์ได้เลยนะครับผมฟึบเนี่ยครับผม PDA นะครับผมนะมันก็จะเอาทั้ง4อันเนี้ยมารวมกันนะครับผมมี4อันที่เป็น GPS Fish Finder แล้วก็ Goblin Tech REK 3000นะครับผมจะรวมเป็น PDA ได้นะครับนะมันก็จะบอกทุกอย่างเลยฟึบเห็นไหมนี่นะผมมันก็จะบอกทุกๆอย่างเลยนะครับผมนะครับรวมกับไอซ์มิลเลอร์นะครับผมก็จะกลายเป็นเซลโฟนนะครับนะนี่ไงเรียบร้อยครับผมแต่ว่าเซลโฟนเนี่ยมันคราฟต่อได้อีกนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่ามันคราฟเป็นอะไรได้นะครับนะนี่นะครับผมมันจะคราฟต่อได้เป็นบิ๊บบอย 4K ใช่ไหมน่าจะอ่านอย่างนั้นนะครับผมมันจะต้องเอาบิ๊บบอย 3000มาแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นน้ำยาแต่ละประเภทนะครับผมมีจังเกิลเทมเพิลแล้วก็มีจังเกิลก็คือมีทุกไบโอมนะครับครับรวมเป็นอันนี้นะครับผม left click to teleport home hot key to open teleportation menu นะครับผมคลิกซ้ายก็จะวาร์ปกลับบ้านนะครับส่วนคลิก hot key เราก็น่าจะไปตั้งเองนะครับผมเป็นคีย์ลัดนะครับนะให้วาร์ปไปแต่ละไบโอมที่เราแบบต้องการวาร์ปไปนะครับผมถือว่าโคตรดีเลยนะครับผมแต่เรามีเซลโฟนขนาดนี้เนี่ยก็โคตรจะดีแล้วนะครับนะโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราจะลงไปตีบอสที่ underworld กันเลยนะครับผมนะส่วนไอ้พวกอะไรนะ trap หรือว่ากับดักเนี่ยเดี๋ยวเรามาสร้างทีหลังก็ได้นะครับผมไอ้ที่เราจะทำฟาร์มอะไรนั่นน่ะนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ underworld เลยนะผมก็ไล่เตรียมของอะไรอยู่นะครับผมโอเคนะครับตอนนี้เราลงมา underworld แล้วนะครับนะแต่ว่าผมจะทำการฟาร์มต่อสักนิดสักหน่อยก่อนนะครับผมจะยังไม่เอาบล็อกมาสร้างอะไรนะแล้วก็ไอ้ตัว voodoo demon มาอีกแล้วนะครับผมมาก็ดีเหมือนกันนะผมลืมเอาที่ summon boss ลงมานะครับเดี๋ยวค่ายตัวนี้เอาเลยแล้วกันคือจากไอ้ตอนที่ผมมาฟาร์มหา hillstone ทุกคนผมขุดผมฆ่ามันได้เยอะมากเลยนะไอ้ voodoo demon แล้วก็มันดรอปที่เรียกบอสแบบโอ้โหเต็มครั้งเลยนะผมนี่ไงอู้มันก็ดรอปเดมอนไซส์มาให้เรานะครับผมก็มันก็จะเป็นกรงล้ออันนี้นะผมไอ้ที่อยู่ในทรเลียปกตินะครับนะตอนนี้ผมจะตามหาไอ้เจ้าตัว Shadow Chest ก่อนนะครับผมเปิดของในนั้นมาถามดูนะครับว่ามันคราฟอะไรได้แล้วก็เปิดแล้วครับผมเอ้ยค่ายตัวนี้ก่อนค่ายตัวนี้ก่อนอุ้ยโอ้โอ้โหเกือบตกลาวาทำเป็นเล่นไปอู้เราได้เฟลมแลชใช่ไหมโอเคนะครับผมน่าจะเหมือนกับเมจิกมิสไซล์ป่ะแต่ว่าโอ้โหบังคับได้ด้วยเป็นไงล่ะก็เก็บมาโอเคเดี๋ยวเราไปหาหีบต่อไปกันเลยอู้ทุกคนผมดรอปดาบใหม่มาด้วยนะครับผมเป็นดาบอะไรเนี่ยโอ้ยแป๊บนึงทุกคนผมไปดรอปดาบใหม่มาโอ้จะบอยอย่าพึ่งนะผมไปดรอปดาบใหม่มานะผมชื่อว่า Ancient Stalactite หรือเปล่าประมาณนั้นนะผมแล้วโยนโดนเนี่ยแบบเหมือนมีสะเก็ดออกไปด้วยนะครับผมโอเคนะครับผมตอนนี้เรามาเจออีกหีบนึงแล้วนะผมนะอยู่ข้างล่างนะครับลงไปโอ้โหไอ้เจ้าตัว Voodoo Demon นี่มาบ่อยมากนะผมเราได้ Flower of Fire มานะผมแล้วก็เป็นสายเวทเดี๋ยวก่อนโอ้แล้วดูมันดรอปให้เราดิทุกคนโอ้โหดรอปมาเป็น10แล้วนะผมโคตรเยอะเลยมาเจอหีบอยู่ลึกมากเลยทุกคนโอเคเปิดดูฟับลงมาเป็น Healing Bow นะครับผมเป็นธนูอะไรนะธนูไอ้นั่นน่ะธนูข้างคาวนะครับแล้วก็มีหีบตรงนี้อีกอันนะครับผมเป็นSun Fury นะครับผมเป็นของสายเมลี่นะครับลูกตุ้มนั่นเองนะดาบดาบใหม่มากนะผมเป็นโอลอร์ดโอซอสนะผมนะก็น่าจะเป็นดาบของไอ้ที่เอาไว้ผสมกับดาบไอ้ที่เราได้แต่ก่อนนะผมใช่ไหมอันนี้เรายังไม่ได้ดาบใช่ไหมน่าจะยังนะผมมาเจอรอยเดียวๆตรงนี้อันหนึ่งเป็นดาร์กลันส์นะครับผมเป็นหอกนั่นเองนะเนียผมโอเคนะครับตอนนี้ผมคิดว่าผมน่าจะมาไกลพอแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำทางวิ่งจากตรงนี้ไปนะผมเอาไว้ตีบอสตัวนี้นะครับโอ้ยโดนปัดเอ้ยอย่านะเอ้ยโอ้ตกใจอย่าตกลาวาเพื่อนเดี๋ยวผมต้องขอเวลาสักพักหนึ่งนะครับในการสร้างสนามนะผมโอเคเดี๋ยวกลับมาเจอกันแล้วกันนะSurprise. What? No! Bruh. เอา
ตกลาวาพอดีเอาไงล่ะเนี่ยบวกเลยดิโอ้โหกระตุกด้วยเป็นไงล่ะเรียบร้อยครับผมก็ตอนนี้เข้าฮาร์ดโหมดเรียบร้อยนะผมแล้วก็เดี๋ยวก่อนนะแล้วก็อันนี้เป็น PhD Degree Diploma นะครับผมมันบอกว่า Used to permanently upgrade your nurse นะครับผมหรอกดแล้วยังไงอ่ะเมื่อกี้อ่านไม่จบพอดีนะครับเหมือนมันจะเป็นไอ้นี่ด้วยอ่ะมันบอกว่าอะไรก็ไม่รู้นะผมเราก็จะ drop อันนี้มานะผม calm of luck นะผมนะมันบอกว่าถ้าเกิดมันอยู่ในช่องเก็บของของเราเนี่ยเราจะมีโอกาสได้ตีบวกได้อะไรนะของดีๆนะผม better chance of getting better refog นั่นเองนะแล้วก็ drop เป็น broken dimensional casket นะผมอะไรสักอย่างนี่แหละทุกคนอันนี้ผมแปลไม่ได้อ่ะไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรเปิดทุ่งมาได้เป็นได้ rock emblem กับranger emblemนะผมได้มา2อันเลยแล้วก็อันนี้เป็นแล้วมันก็จะดรอปของมาอีกเป็น Demon Trophy นะผมมันบอกว่า Boost Power Rate ก็คือน่าจะเป็นเร่งการเกิดของมอนอีก1.25 เท่าใช่ไหมEffect Cannot Be Reversed ก็คือใช้แล้วไม่สามารถย้อนได้นะผมโอเคแล้วก็ดรอปอุ้ยทุกคนดรอปไอ้ปืนแมวเหมียวมานะครับผมเหมียวทรูเวอร์นะครับผมนะ เป็นของสายอาวุธระยะไกลนะครับผมนะดาเมจอยู่ที่31นะครับผมก็มันจะใช้เจลเป็นกระสุนนะนี่เห็นไหมมันจะยิงออกไปแบบนี้นะครับผมโอเคอู้เท่มากเลยทุกคนโอเคเก็บไว้ผมก็กด Paper Tube ไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคอันนี้เป็นที่บวกอะไรมาให้เนี่ย Deadly นะผม Deadly Blast Barrel นะเป็นถังเหรอโออู้ถังอะไรวะน่ะอู้ What is happening bro โอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้ยเป็นถังโคตรขี้โกงเลยทุกคนโอ้คัดต่อได้ด้วยโอ้โหสวยเลยนะผมแล้วก็อันนี้เป็นเดมอนฮาร์ดนะครับก็เป็นของปกตินะเวลากดแล้วก็เนี่ยผมได้สล็อตเพิ่มตรงนี้โอเคส่วนไอ้คามออฟลักอันนี้เนี่ยครับต่อเป็นคามออฟแอบโซลูทลักนะครับผมนะเนี่ยผมมันเขียนไว้ด้วยเลยนะว่าแมกเนซิ่งลักกี้วาร์ดิ้งอันนี้เนี่ยมันจะตีแบบมีโอกาสติดได้เยอะๆเลยนะครับผมแต่ว่าต้องมีชุมไลท์บาร์นู่นนะครับผมชุมไม้ไม่ใช่ชุมไลท์เกาะของก็ประมาณนี้นะครับผมเมื่อกี้มันปลดล็อกอะไรมาให้เรานะปลดล็อกพาราเดียมกับโคบอลต์มาให้เลยนะครับผมโอเคก็คือทั้ง2เลยนะครับแล้วก็แร่ใหญ่อันนึงเรายังไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะทุบปั๊บอ้าวอ๋อทุบได้โซออมไนท์เหรอเฮ้ยโคตรเจ๋งเลยโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเก็บไว้ลุ้นพัดหน้าแล้วกันนะครับนะว่ามันจะเป็นอะไรยังไงต่อนะครับผมสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับนะไว้เจอกันนะครับผมในพาร์ทที่11แล้วกันนะสำหรับพาร์ทนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบครับผมสวัสดีครับ